สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มและพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับห่างหายไป2วันนะครับพี่น้องคงจะคิดถึงกันนะครับผมเองก็คิดถึงพี่น้อง FC แต่วันนี้จะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่าที่ห่างหายไป2วันนั้นไปไหนมาไปทำอะไรบ้างก็ตอนแรกเป้าหมายจะมาพักแค่คืนเดียวนะครับมาเยี่ยมเยียนน้องพรมาดูแลลูกศิษย์นะครับคือน้องกำลังปรับตัวให้เข้ากับฤดูแล้งปรับตัวให้เข้ากับฤดูแล้งที่ร้อนจัดนะครับอากาศแล้งมากน้องพรกำลังปรับตัวแล้วก็กำลังขยายกิจการนะฮะกำลังขยายกิจการในสถานะภาวะความตกต่ำของราคาวัวควายนะครับสถานะความตกต่ำของราคาวัวควายเอาเดี๋ยวเป็นเคสเล่าเคสของน้องพรก่อนนะฮะผมมีเรื่องเล่าอยู่2เรื่องนะครับที่มาเที่ยวนี้ที่ประทับใจประทับใจแล้วก็คือได้มาคุยกับลูกศิษย์แล้วก็ประทับใจในการดำเนินชีวิตครับในการดำเนินชีวิตในการทำงานเดี๋ยวขอเล่าเรื่องน้องพรก่อนแต่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวดูนะครับว่าคลิปของน้องพรจะยาวไหมถ้าคลิปของน้องพรไม่ยาวก็จะต่อด้วยคลิปของน้องนิยมนะครับน้องนิยมแต่ก็เอาเป็นคลิปของน้องพรก่อนนะครับน้องพรนี่ตอนนี้น้องพรกำลังขยายความมั่นคงของการเลี้ยงควายของการเลี้ยงวัวนะครับพรมีวัวทั้งหมดตอนนี้นะครับที่เลี้ยงอยู่ก็60 70กว่านะครับ70กว่าชีวิตวัว70กว่าแล้วก็ควายอีกนะครับควายอีก20กว่ายอดชัดเจนไม่มีนะครับยอดชัดเจนไม่รู้เพราะว่าควายวัวมันไม่ได้อยู่วัวอยู่2ที่นะครับพรเอาไว้ที่แปลงนา40กว่าตัวแล้วก็ที่บ้านนะที่บ้านอีก20กว่าตัวเราไม่ได้ไปนับนะครับแต่เช็คคร่าวๆเช็คยอดคร่าวๆว่าประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้พรก็เริ่มขยับขยายคอกนะครับเริ่มขยับขยายเริ่มเทพื้นคอกเทพื้นลานตากขี้ควายขี้วัวนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เราจะน้องพรจะทำให้มันเกิดรายได้ขึ้นมานะให้เกิดรายได้ขึ้นมาคือพรเขามีพื้นที่ปลูกหญ้าอยู่ทั้งหมดตอนนี้40ไร่สเต็ปต่อไปเขาก็จะน้ำไม่พอนะก็จะเจาะบาดาลเพิ่มแต่ตอนนี้กำลังหาช่างที่เจาะบาดาลเก่งๆครับอาจารย์ที่เจาะบาดาลเก่งๆที่สามารถจะเจาะแล้วน้ำพอเพียงพอใช้กับพื้นที่ 4-50 ไร่ที่ปลูกหญ้านะครับซึ่งก็ไปเห็นมาแล้วก็มีความชื่นใจนะครับผมเห็นแล้วก็มีความชื่นใจภูมิใจกับการตั้งใจทำงานของก้องกับพรนะครับก้องคือสามีของพรเนาะก็ผมไม่ได้ถ่ายทำให้นะครับไม่ได้ถ่ายทำคลิปให้พี่น้องดูเพราะว่ามันยังไม่พร้อมยังต้องต่อเติมคอกอะไรอีกเยอะนะครับจะต้องต่อเติมคอกอะไรเยอะแล้วผมก็ไม่สะดวกที่จะเดินไปถ่ายมันร้อนอากาศมันร้อนเวลาที่ผมมาถึงมันเป็นบ่ายโมงบ่ายแก่ๆแล้วก็มันมากันหลายคนลูกศิษย์มากันหลายคนพี่โต๊กมาจากนครสวรรค์เฮียประสิทธิ์มาจากขอนแก่นนะครับก็ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการนั่งคุยกันผมมาถึงบ้านน้องพรบ่ายโมงก็นั่งคุยวางแผนกันยาวเลยนะวางแผนคุยกันคือไม่ได้วางแผนอะไรแต่ละคนก็มีประสบการณ์ทั้งนั้นนะพี่โต๊ะก็57อายุ57กว่าแล้วเป็นพี่ชายผมเป็นลูกศิษย์ด้วยเป็นพี่ชายด้วยเฮียประสิทธิ์ก็58แล้วนะก็มีประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับแต่ละท่านแต่ก็คือคนเรารู้ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เสียหนูก็มาเสียหนูก็มานั่งคุยกันต่างคนต่างคุยกันมันก็หมดเวลาไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปครับพี่น้อง
ขอเล่าดีกว่านะครับขอเอามาเล่าให้สู่พี่น้องฟังว่าน้องก้องกับน้องพรเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนพร้อมนะครับเขาไม่ได้ว่าเป็นคนร่ำรวยอะไรมาพรกับก้องไม่ได้เป็นคนร่ำรวยนะเป็นคนทำมาหากินเหมือนกับพี่ๆน้องๆทุกท่านนี่แหละครับกำปั้นทุบดินมาเพียงแต่เขาโชคดีตรงที่มีที่ทำนามีที่ดินทำนาเป็นร้อยสองร้อยไร่เขามีโอกาสได้เช่าบ้างนะเป็นที่ที่มั่งมูลมรดกบ้างแต่พี่น้องครับอาชีพทำนามันไม่มีทำให้ใครได้ร่ำรวยได้หรอกครับมันทำแค่ปีละหนปีละครั้งนะที่บุรีรัมย์เนี่ยที่ประโคนชัยเนี่ยมันน้ำมันไม่ได้ว่าดีมากถึงขนาดจะทำนาปรังได้นะมันไม่ได้ทำนาได้เยอะทำนาปีละครั้งเอาตรงไหนมารวยล่ะครับลูกก็เรียน2คนนะลูกก็เรียน2คนเพราะฉะนั้นเขาเองเขาก็เป็นคนปากกัดเท้าถีบนะปากกัดตีนถีบเหมือนกับเราท่านนี่แหละครับแต่ด้วยความมุมานะความพยายามนะครับความมุมานะความพยายามประกอบกับความเอาจริงของน้องก้องกับน้องพรที่ไม่ย่อท้อถามว่าเจออุปสรรคไหมเจอนะครับวัวควายเขาก็เจ็บป่วยตายมาบ่อยมาเยอะมากนะแต่พอเขาหันมาเอาจริงจังนะครับก็ลดการเจ็บการตายแล้วก็มารู้เรื่องการรักษาสุขภาพก็ลดการป่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะครับนะแล้วก็มาพบกัลยาณมิตรมาพบพี่ชายที่ดีนะอย่างที่ผมเคยพูดอยู่ประจำว่าความอะไรนะความผูกพันเป็นญาติอย่างยิ่งนะครับความผูกพันเป็นญาติอย่างยิ่งน้องพรก็มาพบกับเสียหนูซึ่งเป็นนับถือรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับก็ได้ช่วยซัพพอร์ตได้ช่วยซัพพอร์ตให้พรโน่นนี่นั่นเอาวัวมาให้พรเพิ่มมาเลี้ยงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณก็วัวจากเสียหนูมาก็30กว่าตัวน้องพรก็เลยไปได้เร็วพัฒนากิจการวัวได้เร็วนะครับนี่แหละสาเหตุที่ผมภาคภูมิใจในการทำงานของเขานะครับเขาก็คือคนเราอะครับพี่น้องถ้าขยันนะครับขยันถูกที่ขยันถูกทางขยันทำในสิ่งที่มันเกื้อกูลขยันในสิ่งที่มันเติบโตได้เร็วเนี่ยมันขยันได้ถูกที่เนี่ยทำยังไงมันก็รวยทำยังไงมันก็เหลือแต่ถ้าขยันไม่ถูกที่มันไม่เหลือครับเราขยันจริงแต่เราไปทำงานที่ผลตอบแทนมันไม่ตอบโจทย์มันไม่เหลือพี่น้องขยันแต่ไปปั่น3ล้อรับจ้างเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับใครจะมานั่ง3ล้อถูกไหมครับเดี๋ยวนี้คนต้องการความเร็วเขาไม่นั่งกันแล้ว3ล้อเขาก็นั่งรถเครื่องรับจ้างใช่ไหมครับเอานั่งรถเครื่องรับจ้างเขาก็อยากจะไปเร็วไม่มีใครนั่ง3ล้อคนที่นั่ง3ล้อก็อยากจะชมบรรยากาศถูกไหมครับก็ตอนนี้ก็สรุปว่าพรก็จะขยายบริษัทเพิ่มขึ้นทั้งวัวทั้งควายก็สำหรับตัววัวตัวควายอ่ะเต็มแล้วพอแล้วแต่ทีนี้เขาก็จะขยายลูกรุ่นลูกเป้าหมายต่อไปของก้องก็คือก้องกับพรก็คือจะเจาะน้ำบาดาลให้ได้น้ำพอเพียงแล้วจะขยายแปลงหญ้าเพิ่มเพราะที่เขายังเพิ่มได้อีกหลายไร่นะครับเขายังมีที่เช่าที่สามารถจะเช่าต่อข้างเคียงไปได้อีกเยอะทีเดียวครับยังได้เยอะทีเดียวเราก็สามารถที่จะไปต่อนะครับไปต่อได้สบายสบายขอเขาเองเขาไม่ท้อนะครับเด็กสองคนนี้นะครับน้องสองคนเนี้ยแววตาของเขาทั้งคู่ไม่มีแววตาท้อเลยพี่น้องผมพยายามแอบมองนะครับพยายามแอบมองในยามที่น้องเขาเหนื่อยนะผมคนเราทำงานไม่มีหรอกครับที่ไม่เหนื่อยมันมีเหนื่อยมีล้านะถามว่ามีท้อไหมมีนะครับคนเรามันต้องมีมันเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดามีเนื้อมีหนังมีเลือดเนื้อมันก็ต้องมีท้อบ้างนะครับพี่น้องมันต้องมีท้อบ้างแต่นั่นแหละครับสองคนนี้นักสู้ไม่มีถอยนะสู้ไม่มีถอยบางครั้ง
เขาเจอเหตุการณ์หนักๆวัวตายวัวอะไรเนี่ยนะกล้องไม่มีครับไม่พูดไม่เคยพูดไม่เคยหลุดจากปากกล้องเลยว่าเบื่อแล้วไม่เลี้ยงแล้วไม่เอาแล้วโลกปัญหาเยอะแยะเหลือเกินกลับกันนะครับผมกลับสอนให้เขาตัดช่องน้อยเฉพาะตัวอีกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขามีแม่วัวอยู่ตัวหนึ่งภาวะขาดแคลเซียมคือถ้าลงนอนแล้วไม่สามารถจะลุกเองได้ก็จะดิ้นไปนะครับจะดิ้นไปแล้วก็ท้องแก่8เดือนแล้วด้วยนะก็จะดิ้นจนตัวเองหนังเป็นแผลหนังเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมเองกับสอนให้เขากับเล่าว่าถ้าเป็นอาจารย์จะต้องตัดสินใจทำอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่กล้องเขามีเลือดนักสู้เขาบอกว่าอาจารย์มีแต่คนบอกว่าให้ขายทิ้งแต่ผมอยากจะรู้ว่ามันเราสามารถดูแลเขาได้นะฮะเราสามารถดูแลเขาได้ก็เลยชื่นชมในใจว่าเออกล้องก็เป็นคนที่มีเลือดนักสู้นะครับมีเลือดนักสู้ดีขนาดบัวที่ล้มแล้วเขาก็สามารถรักษาให้มันลุกขึ้นมาได้รักษาให้มันลุกขึ้นมาได้แต่มัวตัวนี้นะครับถ้าลุกเดินได้แล้วเดินทั้งวันเดินกินทั้งวันแต่ถ้านอนแล้วลุกไม่ได้ต้องช่วยประคองช่วยพยุงลุกนะฮะช่วยพยุงลุกก็แต่เขาก็ดูแลของเขากันนะฮะตามความสามารถเขาจนวัวเขาก็น่าจะคลอดลูกได้ในอนาคตนะครับประเมินแล้วผมประเมินแล้วน่าจะคลอดลูกได้เนี่ยครับความเป็นเลือดนักสู้นะครับพี่น้องคนเรานะครับไม่จำเป็นต้องร่ำรวยมากมายเราท่านทุกคนนะครับเราขอให้มีพลังบวกขอให้มีความคิดที่ไม่ย่อท้อไม่ทำงานแล้วเมื่อตัดสินใจแล้วพิจารณาแล้วไม่เลิกง่ายๆไม่บั่นทอนกำลังใจตัวเองคิดแต่แนวบวกคิดแต่แนวที่มันดีแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเหมือนชีวิตน้องก้องกับน้องพรเนี่ยครับเขาเองเขาผมบอกผมยืนยันเลยนะครับว่าก้องกับพรไม่ใช่คนรวยมาก่อนนะครับเขาปากกัดตีนถีบแล้วก็เลี้ยงลูกส่งลูกเรียนนะตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ในชั้นอุดมศึกษาน่าจะเข้าปริญญาปีนี้แล้วนะเขาก็ยังไม่มีความย่อท้ออะไรเลยนะครับมีแต่จะมุมานะจะบุกบั่นไปเรื่อยๆก็ชื่นชมนะครับชื่นชมว่าเออน้องเขากำลังไปได้ดีนะครับกำลังไปได้ดีผมเองก็ในฐานะครูอาจารย์ก็มีอะไรที่จุนเจือช่วยเหลือได้ก็เสริมเข้าไปเสริมเข้าไว้ไอ้ที่มาเนี่ยก็คือด้วยความไม่ได้ว่าจะมาเบียดเบียนอะไรนะครับไม่ได้มาจะมาเบียดเบียนเนาะมาเพื่อให้เห็นความมาดูว่าจุดไหนมันต้องปรับปรุงมาดูว่าตรงไหนมันต้องแก้ไขเราจะต้องเสริมอะไรต่างๆก็ช่วยประคับประคองกันไปนะครับแต่ระยะหนึ่งเราลูกศิษย์ที่ยังไม่เข้มแข็งที่อยากต้องการอยากจะให้มาดูแลอะไรเงี้ย ก็ต้องมาช่วยเหลือมาดูแลกันนะก็ไม่ใช่ว่าจะดูแลแต่น้องพรคนเดียวนะครับทุกคนนะครับทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ที่อยากจะให้อาจารย์ไปดูแลอยากให้อาจารย์ไปเสริมให้ไปดูว่าจุดไหนมันบกพร่องนะก็ผมก็จะไปดูแลทุกคนนะครับจะเดินทางไปหาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะให้เหมือนกันหมดทุกคนไม่ได้คนเรามี2มือ2เท้า1สมอง2มือ2เท้าก็จริงแต่จะให้คนทุกคนมาทำเหมือนกันไม่ได้ครับเขาจะได้ปรับนั่นปรับนี่นะถ้าผมไปเห็นแล้วผมก็จะรู้จุดว่าจุดไหนมันจะเป็นจุดที่ทำให้เสียหายจุดไหนจะทำให้มันเพิ่มพูนอะไรเงี้ยเราก็คอยประคับประคองกันไปสักวันหนึ่งนะทุกวันนี้ตัวกล้องเองก็มีความสามารถที่เก่งกว่าผมแล้วนะครับกล้องเก่งกว่าอาจารย์แล้วนั่นผมเองได้สอนเขาโน่นนี่นั่นก็จริงแต่ตอนนี้ความสามารถกล้องไปพัฒนาไปเยอะแล้วครับสามารถที่จะแต่งกลีบได้สามารถที่จะตรวจท้องอายุครรภ์1เดือนได้สามารถที่จะ
กล้าที่จะลงมือผ่าตัดวัวควายตัวเองได้นะครับแต่เขาก็ไม่ผ่าตัดเล็กก็เขาสามารถทำได้ก็ค่อยๆพัฒนากันไปอย่างเงี้ยครับเมื่อเหตุอะไรเกิดในคอกตัวเองเราสามารถลงมือทำเองได้มันก็จะไม่ต้องเสียเงินเยอะนะครับไม่ต้องเสียเงินเยอะนี่ผมเองก็จะพยายามนะครับประคับประคองดูไปเรื่อยๆพอน้องเขาเข้มแข็งแล้วเราก็ไปดูแลคนอื่นต่อนะครับเราก็ไปดูแลคนอื่นต่อบางทีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องประคับประคองบ่ลูกเราโตแล้วเราก็ปล่อยให้เขาออกไปเผชิญชีวิตกับโลกกว้างต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับพี่น้องเกตชีวิตที่เล่ามาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งอ่ะนะถ้าจะให้เล่ากันจริงๆแล้วเป็นวันนั่นแหละครับนะมันอันนี้พยายามรวบรวมเก็บเอามาเป็นหัวข้อเป็นจอยมาว่าเนี่ยตอนเนี้ยตอนเขาไปถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวถ้าให้น้องเขาทำคอกเสร็จนะฮะให้น้องก็ทำคอกเสร็จก็จะประมาณเดี๋ยวเอาก็คงจะเป็นประมาณเดือนพฤษภาหรือมิถุนายนนะครับเป็นพฤษภาคงไม่สะดวกไม่นะไม่สะดวกมิถุนากรกฎาประมาณรับปากพี่น้องประมาณพฤษภาเอมิถุนาหรือกรกฎาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำคลิปเพราะว่าวัวของพรเขายังไม่รวมนะฮะมันยังไม่รวมมันเป็นเห็นมันภาพมันยังไม่สวยนะภาพมันยังไม่เห็นเต็มผมก็เลยเอายังไม่ถ่ายคลิปดีกว่าคอกก็ยังไม่เสร็จคอกตอนนี้ของเขาเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแต่รั้วที่จะเขาเรียกอะไรนะโครงเหล็กที่จะให้วัวกั้นวัวไปออกอะรอบๆคอกอะยังไม่เสร็จก็เลยว่าเดี๋ยวรอให้เสร็จทีเดียวแล้วค่อยมาถ่ายทำให้พี่น้องดูเพราะว่าถ้าถ่ายตอนนี้ไปได้มันก็แค่ดูพื้นนะดูพื้นดูคอกเดี๋ยวรอให้เสร็จเลยแล้วก็วัวมายืนเต็มๆคอกควายปรับให้ดีๆแล้วควายมายืนควายยืนเต็มๆอะไรเงี้ยแล้วมาให้ถ่ายให้พี่น้องได้เห็นได้ทำนะครับวันนี้ขอเป็นเล่าเรื่องไกด์ไลน์คร่าวๆไปก่อนเพื่อให้พี่น้องพอเห็นภาพแล้วเดี๋ยวพอข้อเขาเสร็จผมจะมาทำคลิปให้พี่น้องดูเต็มๆนะครับเต็มๆเลยทั้งแปลงหญ้าทั้งคอกวัวคอกควายแล้วก็จะมาสัมภาษณ์วิถีชีวิตมานั่งคุยกับกล้องกับพรให้พี่น้องได้อาจจะเป็นการไลฟ์สดเลยนะอาจจะเป็นการไลฟ์สดให้พี่น้องได้สัมภาษณ์เลยนะครับได้คอมเมนต์ได้ถามได้อะไรกันอย่างเงี้ยเอาแบบเป็นสดๆนะก็เดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับเดี๋ยวมาทำให้ดูตอนนี้เห็นแล้วล่ะนะครับเห็นแล้วว่าคือเราได้คุยกันตลอดว่าอย่างพรจะทำอะไรพรก็จะโทรมาปรึกษาตลอดว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้จะเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ณวันนี้ครับณวันนี้พรก็ซื้อรถช็อปหญ้ามาแล้วประหยัดแรงงานเพราะวัวควายเพิ่มเยอะเขาก็เอาซื้อรถช็อปหญ้ามานะครับซึ่งตอนนี้มาส่งเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ไม่ทันได้ดูครับผมเดินทางก่อนผมไม่ได้แวะเข้าไปเช้านี้ผมออกมาจากโรงแรมผมก็ออกเดินทางเลยเนื่องจากมีนัดที่นครนายกอีกนะครับมีนัดที่นครนายกครับโอเคครับพี่น้องฝากเรื่องน้องพรไว้นะครับคร่าวๆเนาะคร่าวๆแต่เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายทำให้ดูเรื่อยๆเรื่อยๆผมเล่าความเคลื่อนไหวให้พี่น้องดูไว้เป็นไกด์ไลน์ว่าเผื่อพี่น้องบางคนไม่มีกำลังใจนะครับเผื่อพี่น้องกำลังหมดกำลังใจในเรื่องการที่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโอ้ยราคาอย่างนี้จะลงทุนไปทำไมราคาอย่างนี้จะสู้ไปทำไมสู้ขายทิ้งหมดฝูงดีกว่าสู้ขายทิ้งยกคอกดีกว่าผมเอาภาพมุมต่างของคนที่เขาเกษตรกรทำนาทำไร่เขาเลี้ยงวัวเขามีแต่หาวัวเพิ่มหาวัวเพิ่มเขามีแต่นี่ตอนนี้วัวเขาเองเขาก็มี40ตัวรวมควายด้วยก็60กว่าตัวแล้วเขายังไปเอาวัวเสี่ยหนูมาเลี้ยงแบ่งกันอีก30กว่าตัวอีกนะเพิ่มมาอีก30ตัวก็จะเป็น100อ่ะครับตอนนี้จะเป็น100ผมคำนวณแล้วจะเป็น100เพราะฉะนั้นพี่น้องลองเทียบดูครับว่าเรากำลังหมดกำลังใจแต่กับอีกมุมนึง
เขาทุ่มสร้างน่าดูเขาทุ่มทุนสร้างน่าดูตอนนี้เขาซื้อรถช็อปหญ้าเทพื้นนะครับเทพื้นเทพื้นตากที่เทพื้นคอกเพื่อจะปรับปรุงให้ได้รายได้เสริมเข้ามาจากการขายขี้งัวหนึ่งเล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่ปล่อยทิ้งเนี่ยครับพี่น้องลองเอาไปคิดดูว่าเราจะเดินต่อหรือว่าเราจะพอแค่นี้ถ้าอยากจะมีกำลังใจนะครับถ้าอยากจะมีแรงใจให้ติดตามชมเรื่องของน้องนิยมนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องน้องนิยมให้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ